ตอนนี้เองเนี่ยต้องถือว่าลุ้นกันใจจดใจจ่อครับมีรายงานว่าวันที่28ธันวาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเตรียมจะดันชุดมาตรการนะครับในการส่งเสริมการซื้อรถยนต์ EV โดยให้สิทธิลดหย่อนเรื่องของเม็ดเงินต่างๆเนี่ยรวมแล้วกว่า 150,000 บาทต่อรายทีเดียวครับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติเตรียมเสนอมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับให้ครม.พิจารณากันในช่วง28ธันวาคมนี้นะครับหากไม่ทันก็จะเสนอครม.ในช่วงหลังหยุดเทศกาลปีใหม่เพื่อที่จะประกาศได้ให้เป็นมาตรการในช่วงต้นปี2565นะครับท่านรองนายกนะครับบอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมข้อมูลหลายๆด้านครับเตรียมอย่างรอบคอบด้วยนะครับรับรองว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดแน่นอนส่วนการสนับสนุนจะมอบสิทธิประโยชน์อย่างไรกันบ้างเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับขอให้อดใจรอไว้ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เนื่องจากนโยบายของรัฐนะครับให้ความสำคัญเรื่องการลดคาร์บอนต้องบรรจุเข้าแผนพลังงานแห่งชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะแผนยานยนต์ไฟฟ้านี่ต้องชัดเจนอีก9ปีจะต้องผลิตรถยนต์ EV เป็น 30%เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียนด้วยรวมถึงอีโคซิสเต็มของระบบสถานีประจุไฟฟ้านะครับจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็ต้องทำงานกันทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดสถานีชาร์จทั้งในบ้านและก็นอกบ้านครับมีข้อมูลจากทางแหล่งข่าวนะครับจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยได้เปิดเผยว่าแผนการที่จะเข้าครม.เบื้องต้นระยะเวลามี4ปีด้วยกันครับแบ่งเป็น2กลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนนะครับกลุ่มแรกเป็นรถ EV ที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทตรงนี้จะได้รับเงินสนับสนุน 150,000 บาทต่อคันครับแล้วก็มีการลดภาษีสรรพสามิตเหลือ 2% ด้วยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ซื้อ EV ราคา 2-7 ล้านกลุ่มนี้จะได้รับส่วนลดภาษีสรรพสามิตเหลือแค่ 2% เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วโดยมีการตั้งวงเงินสำหรับโครงการนี้นะครับสนับสนุนไว้ 40,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอันนี้ต้องรอนะครับมติที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ